ีวิตที่ยิ่งใหญ่เพื่อพ่อแม่ของฉันสุขที่สุดในใจไม่มีวันเปลี่ยนแปลงโลกนี้มีสิ่งที่สำคัญหลักคำสอนศาสนาคือหัวใจจะดูแลรักษาอยู่เป็นกำลังใจวัดนั้นไม่ควรร้างให้พ่อได้รู้ให้แม่ได้รู้อยากตอบแทนพระคุณสักครั้งในวันนี้จะยอมทุ่มเททุกอย่างเชื่อฟังคำสอนพระอาจารย์และสิ่งที่รู้จิตใจลูกผู้ชายอย่างฉันและจะขอทำดีตราบนานเท่านานบวชให้พ่อและให้แม่ชื่นใจเขาจะมาบวชตัวนี้ได้อ่ะก็เลยให้น้องชักจูงมาแล้วพอมาถึงวันนี้เขารู้สึกว่าเขาผิดเยอะพอเข้าวัดแล้วอ่ะตอนแรกสอนไม่ฟังเลยพอมาเข้าวัดรู้สึกว่าดีมากอ่ะเลยบอกว่าถ้าไม่มีวันนี้เขาก็แย่เหมือนกันเขาบอกรักแม่แล้วก็ทำผิดกับแม่มาเยอะแล้วก็ต่อไปเนี้ยหนูจะไม่ทำอีกแล้วหนูมาแบบเพิ่งจะมาเจอแบบที่ว่าวัดเนี้ยแบบมาเจอวัดเนี้ยที่สั่งสอนมาแล้วหนูจะไม่ทำอีกแล้วเขาก็บอกนี้ปลื้มใจที่ว่าเคยสั่งสอนแล้วเขาไม่เคยฟังเลยอะนะว่าอะไรเป็นไรจนมาเข้าวัดอะเขาถึงสำนึกผิดตัวเองอะอยากให้บวชนานรับใช้วัดไปนานๆรับใช้พุทธศาสนาไปนานๆขอขอบคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยที่มีการบวชแบบนี้ขอให้ท่านได้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นสุขที่สุดในชีวิตแล้วค่ะที่ลงได้บวชในวันนี้ค่ะ
ลูกชายมาอยู่จุดนี้ก็ไม่ได้นึกในฝันนี่ครั้งที่สองที่มาวัดนี้ค่ะแล้วก็มาบวชลูกชายเนี่ยค่ะปลื้มสุดๆค่ะได้มาเห็นทุกคนที่นี่ก็มีความสุขเขาดีทุกคนนะคะทั้งที่เราก็ไม่รู้จักเขามาก่อนเลยอะค่ะลูกชายชักนำให้มาเจอป้าๆพี่ๆที่อยู่ที่นี่ก็ไม่เคยเข้าวัดธรรมกายนะคะนี่ครั้งที่สองเองค่ะก็ดูแต่ข่าวข้างนอกนะคะแต่พอมาเห็นข้างในก็คำเหล่านั้นกับที่เรามาเห็นจริงๆมันแตกต่างกันเยอะค่ะอยากให้ทุกคนได้มาพบเจอตัวเองอะค่ะได้นำลูกมาบวชที่นี่ก็ดีใจค่ะปลื้มอกปลื้มใจค่ะเพราะว่าลูกอยู่บ้านก็ธรรมดาแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อกี้นี้ตอนที่มอบพระไตรให้ลูกก็ซึ้งค่ะซับซึ้งน้ำใจแบบดีใจค่ะแน่นอกที่ว่าลูกยังได้บวชให้แม่อะไรเงี้ยก็บอกลูกด้วยว่าให้ตั้งอกตั้งใจแบบให้ได้ใส่ผ้าเหลืองให้แม่ด้วยก็รู้สึกดีใจนะครับที่ลูกชายเขาก็มีศรัทธาที่จะบวชอยู่แล้วล่ะฮะแล้วก็มาบวชที่วัดนี้ก็ดูพิธีการก็ดูว่าทำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะฮะก็หวังว่าจะเป็นที่บวชกุลบุตรทั้งหลายให้เป็นที่สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตก็ขอให้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับเราจะได้สิ่งดีๆกลับเข้ามาเราได้ลูกคนใหม่กลับมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราปราบปลื้มนะคะก็ยังมั่นใจว่าอยู่ที่นี่แล้วเขาจะได้อะไรดีๆกลับไปแล้วก็